ผมใช้วิธีกรรมกรเนี่ยผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้มาตลอดนี่คือข้อได้เปรียบที่สุดของนักลงทุนที่มากกว่าเจ้าของกิจการผมว่าอันเนี้ยหน้าที่ของนักลงทุนหน้าที่ของมนุษย์ปล่อยให้ภาพแมคโครเป็นหน้าที่ของพระเจ้าสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับอ๋อขอบคุณคุณโจมากเลยนะคะสละเวลามาพบกับแฟนคลับของคุณโจเองแล้วก็แฟนคลับของ Money Chat นะคะมีคนเรียกร้องมาเยอะนะบอกว่าอยากฟังความคิดความเห็นคุณโจจังเลยค่ะว่าในช่วงตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นมาจนถึงปีนี้เนี่ย2566เนี่ยคุณโจคะคือธุรกิจหลายๆธุรกิจเริ่มฟื้นละโดยเฉพาะเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนซึ่งคุณโจเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าจริงๆแล้วเจ้ามือไม่ใช่ใครมันคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนี่แหละคือเจ้ามือตัวจริงเลยในตลาดหุ้นคุณโจมองยังไงบ้างคะสำหรับในธุรกิจที่เราลงทุนอยู่ถ้าเรามองจากเรื่องของโควิดที่แบบทุกหลายธุรกิจได้รับผลกระทบมากแต่พอมาปีนี้หลายๆธุรกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วหลังจากที่ดูผลประกอบการทั้งภาพรวมตลาดเนี่ยคุณโจมองยังไงบ้างคะจริงๆเนี่ยมันผมว่าไอ้ธุรกิจที่ผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยผมว่าทุกคนรู้หมดนะคุณนาวว่ามันต้องฟื้นอยู่แล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยเชื้อโรคอ่ะมันก็ต้องแพ้พ่ายแพ้เราเนาะเราอาจจะปรับตัวกับมันได้นะมันเหมือนตอนวิกฤตปี54ซึ่งน้ำท่วมอ่ะสุดท้ายเนี่ยน้ำมันก็แพ้มันก็ไหลลงทะเลนะแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปผมว่าโควิดเนี่ยมันก็ส่งผลหลายๆอย่างนะครับธุรกิจที่สายป่านยาวหน่อยเนี่ยแน่นอนเขารอดมานะฮะแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยเราไปซื้อหุ้นเหล่านี้ที่คิดว่าเฮ้ยวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเขาจะได้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องดูให้ดีๆนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยราคามันได้ตอบสนองขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะถ้านักลงทุนไปดูย้อนหลังเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากๆเนี่ยราคาหุ้นวันนี้ market cap วันนี้เนี่ยสูงกว่าก่อนเกิดโควิดระบาดด้วยซ้ำ ซึ่งผมว่ามันก็แปลกๆดีนะฮะดังนั้นใครที่คิดว่าเฮ้ยจะไปซื้อเก็งกำไรหุ้นที่แนวทางแบบเปิดเมืองอะไรเงี้ยก็อยากให้คิดให้นิดนึงนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ดู valuation นิดนึงว่ามันแพงไปหรือยังนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยคุณนามันมีหุ้นอีกกลุ่มนึงที่ผมเคยพูดเสมอนะฮะว่าให้ระมัดระวังนะครับก็คือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากโควิดหุ้นเหล่านี้เนี่ยพอโควิดระบาดเนี่ยโอ้โหกำไรเขาเพิ่มแบบระเบิดระเบ้อเพิ่มกระฉูดเนาะแล้วเราก็ดันไปคิดว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนถาวรราคาหุ้นหลายตัวก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะฮะแต่สุดท้ายตอนนี้เนี่ยพอโควิดมันหายไปเนี่ยหุ้นเหล่านี้เนี่ยผมว่าเหนื่อยนะหลายตัวเนี่ยผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นถุงมือยางคุณเราจำได้ใช่ไหมถุงมือยางก็คงมีอยู่ไม่กี่ตัวเนาะคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากนะว่าโอ้โหมันกำไรดีมากมันเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วราคาหุ้นก็พุ่งไปเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเหลือประมาณราคาหุ้นนะครับลดลงมาประมาณ 70% 80% จากพีคแล้วเนี่ยคือความโหดร้ายความน่ากลัวนะแล้วถามว่ามีคนที่ติดหุ้นเหล่านี้ไหมคุณเอาเยอะแยะเลยนะบางคนเนี่ยมาปรึกษาผมเฮ้ยผมบอกคือเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเจออย่างนี้เนี่ยพี่เนี่ยว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอย่างได้คุยในสื่ออย่างคุณเอาเนี่ยผมก็จะเตือนนะครับว่าเหรียญเนี่ยมันมีหลายด้านนะมันมีด้านที่ตรงกันข้ามอย่างหุ้นที่ได้รับประโยชน์ชั่วคราวแล้วมันไม่ยั่งยืนอย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเจ็บตัวเยอะนะฮะไม่ใช่หุ้นถุงมือยางอย่างเดียวมีหุ้นอะไรอีกคุณเอาดูหุ้นสายการเดินเรือตอนนี้ก็เริ่มจะเละเทะแล้วนะหุ้นอะไรหุ้นชิปปิ้งหุ้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยเริ่มประกาศผลประกอบการมาเนี่ยกำไรอ่ะลดลงผมว่ามากกว่า 50% ค่ะเพราะไตรมาสก่อนเนี่ยไตรมาสปีก่อนหน้าเนี่ยเขาได้รับประโยชน์จากโควิดระบาดเนาะ
ค่ะอันเนี้ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าการเป็นนักลงทุนเนี่ยผมว่าเขาเรียกมารมันเยอะอะเนาะในเส้นทางเนี้ยมารมันเยอะเนาะคือถ้าเราพลาดแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ตายนะแต่มันเหนื่อยอะเหนื่อยที่จะต้องมาเขาเรียกว่าเอาทุนคืนอะเนาะผมว่าอย่าพลาดตั้งแต่ต้นเนี่ยดีที่สุดเนาะและหุ้นที่ทำให้นักลงทุนแนวพื้นฐานเนี่ยพลาดมากที่สุดก็คือหุ้นวัตจักรหุ้นที่กำไรเขาผันผวนขึ้นลงลงค่ะนะอันนี้ก็เตือนหลายรอบแล้วแต่ก็ยังมีคนขาดทุนอยู่ทุกรอบเนาะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเนี่ยติดกับดักเกี่ยวกับเรื่องของการมองภาพไม่ขาดใช่ไหมคุณโจเพราะว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยอย่างที่คุณโจบอกว่ามันมีหลายธุรกิจที่ได้รับผลดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหุ้นวัฏจักรบางกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มน้ำมันหรือว่ากลุ่มปิโตรเลียมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เกิดสงครามขึ้นแต่อันนี้นะว่าคนน่าจะพอรู้กันแล้วแหละแต่ว่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อโรคที่แบบว่ามันอุบัติขึ้นมาใหม่โดยที่คนอาจจะไม่รู้นะคะคุณโจมันก็เลยแบบว่าไปติดกับดักตรงนี้ขึ้นใช่ใช่คือหลายๆวิกฤตอ่ะในประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะก็เข้าใจพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยคนอาจจะไม่มีบทเรียนนะผมว่าไม่มีบทเรียนแม้กระทั่งสงครามยูเครนก็เหมือนกันนะอย่างที่คุณเอาเกริ่นถามว่าตอนต้นปีเนี่ยคุณเอาคาดคิดไหมครับว่าจะเกิดสงครามไม่คิดอะค่ะมีนักวิเคราะห์คนไหนคาดคิดไหมครับไม่มีใครให้หนักเลยนะคะใช่แล้วผมก็ไม่กระทั่งผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่ใช่พระเจ้าถูกต้องไหมฮะคือผมก็เป็นคนธรรมดาผมก็ไม่รู้พร้อมๆเหมือนทุกคนถามว่าสงครามมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ส่งผลให้สัพพลายเกิดการบอยคอตสินค้าสัพพลายจากรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงานเนี่ยเป็นแก๊สเป็นน้ำมันเนี่ยก็หายไปพอหายไปมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่บาลานซ์มันก็เกิดโอ้โหราคาน้ำมันแก๊สเนี่ยก็พุ่งพอพุ่งปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดเงินเฟ้อเกิดเงินเฟ้อสิ่งที่ตามมาก็คือรัฐบาลกลางของหลายประเทศอ่ะเขาก็พยายามปราบปรามเงินเฟ้อโดยการขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นมันก็ลงมันก็เนาะคือเรามองย้อนหลังเนี่ยมันก็ง่ายเนาะแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยมันยังไงอ่ะอย่างเขาบอกถ้าปี22เนี่ยเกิดอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เป๊ะๆถามว่าปี23เนี่ยมีใครรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลองถามผมอะผมก็ไม่รู้หรอกนะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ผมอย่างที่ผมพูดเสมอนะนั่นคือหน้าที่ของพระเจ้านะคนที่จะแบบจะทำให้ทุกอย่างปรากฏขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่หน้าที่ของผมนะผมมีหน้าที่แค่ว่าผมลงทุนในสิ่งที่ผมรู้ในบริษัทที่ผมรู้แค่นั้นพอแล้วก็พยายามลดความเสี่ยงพยายามบาลานซ์กระจายเพื่อที่ว่าถ้าเกิดพระเจ้ากันแกล้งจริงๆเนี่ยนะมันเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผมก็เป็นคนที่ตายคนสุดท้ายอ่ะผมก็พยายามคิดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากให้มองเขาเรียกแง่ร้ายเกินไปนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาหุ้นเนี่ยมันแปลกอย่างนึงยิ่งมันลงต่ำมันยิ่งลงเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยหวาดกลัวมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันทำให้ราคาหุ้นเนี่ยพื้นความคุ้มค่าของหุ้นเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆนะครับยิ่งลงยิ่งปลอดภัยยิ่งขึ้นยิ่งอันตรายยิ่งอันตรายสำหรับนักลงทุนที่ไปซื้อนะฮะแต่ถ้าหุ้นมันยิ่งลงยิ่งลงยิ่งลงเนี่ยเนี่ยมันยิ่งปลอดภัยสำหรับคนที่จะเข้าไปซื้อแต่โอเคมันไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่ถือหุ้นอยู่แล้วแต่คนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันปลอดภัยมากนะดังนั้นถ้าถามว่าปีหน้าเป็นยังไงเนี่ยสำหรับราคาหุ้นของหลายๆประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคนที่เข้าซื้อเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าคนที่เข้าไปซื้อก่อนหน้าเข้าไปซื้อในปี22อ่ะค่อนข้างเยอะอย่างผมเนี่ยผมไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยปี22เนี่ยเป็นปีที่เละทุกประเทศเลยคือพอร์ตของผมเนี่ยอาจจะยังชนะดัชนีเบนช์มาร์คของประเทศนั้นๆนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยก็ขาดทุนค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดคนนี้เข้าคิด
เริ่มคิดที่จะไปลงทุนต่างประเทศณวันนี้ผมว่าได้เปรียบนะได้เปรียบเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเออเราบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ลงต่อแล้วมันก็ไม่แน่นะอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปแต่คุณเรามันก็ลงมาค่อนข้างผมว่าลงมาประมาณ 10-15% นะแล้วพอผมเข้าไปปุ๊บอ่ะมันลงไปอีกผมว่าสัก 20% แล้วปีนี้มันก็ลงอีก 20% อะไรประมาณเนี้ยเนาะเออเราก็ตอบดอกไม่ได้ยังตลาดอเมริกามันขึ้นติดต่อมาหลายปีนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็หมดแรงแล้วปี22เนี่ยมันก็ลงค่อนข้างพอสมควรแต่มันลงไม่เท่ากันนะฮะอย่างหุ้นเทคเนี่ยลงเยอะลงประมาณ 30% หุ้นขนาดใหญ่ S&P 500ก็อาจจะลง20แต่หุ้นดาวโจนส์เนี่ยลงแค่ 10% นะฮะโดยเฉพาะคนนักลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคตัวเล็กๆเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยคุณเอาแทบหมดตัวนะฮะเจอไป 70-80% ทุกคนนะครับเนาะดังนั้นผมบอกว่าเออถ้านักลงทุนคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองท้อแท้นะกรุณามองข้างล่างมองคนที่เขาขาดทุนมากกว่าเรานะเราขาดทุนสัก 10-20% นี่อย่าเพิ่งท้อแท้นะเพราะมันมีคนที่ขาดทุน 70% นะเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะที่แบบทำให้แบบเวลาหุ้นลงเนี่ยเราจะได้ยังมีกำลังใจนะครับค่ะแสดงว่าถ้ามองตอนนี้คุณโจมองว่าความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยมันมีมากกว่าในช่วงของปีที่แล้วปี64จนถึงต้นปีนี้แน่นอนครับก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ฉุดเนี่ยหุ้นลงไม่ว่าจะเป็นการลงในต่างประเทศหรือว่าลงในประเทศก็ตามโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยโอ้โหคนออกไปลงทุนต่างประเทศกันเยอะมากนะคุณโจเพราะว่าเรารู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะ Netflix อย่างเงี้ยโอ้โหซูมอย่างเงี้ยรับกันเนื้อๆเลยนะคะ Facebook อย่างเงี้ยอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะ YouTube ดูกันกระหน่ำเลยแต่พอ ชีวิตมันกลับมาสู่ภาวะปกติก็เห็นผลสะท้อนอย่างที่คุณโจบอกนำรถตัวผุดใช่ก็คล้ายๆกับหุ้นถุงมือยางที่ผมต้องตัวอย่างในเมืองไทยเหมือนกันนะก็เรื่องราวมันก็คล้ายๆกันนะแต่บทสรุปเหมือนกันคือคาบน้ำตาคาบน้ำตาคุณโจขานั้นถามคุณโจเลยละกันนะคะว่าคุณโจปรับพอร์ตยังไงคะในช่วงปีนี้ที่คุณโจบอกว่าโอ้โหต่างประเทศคุณโจก็เจอลดลงไปเยอะเหมือนกันเราไม่แน่ใจว่าพอร์ตในประเทศคุณโจช่วยพยุงพอร์ตต่างประเทศได้บ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าก็ได้บ้างครับได้บ้างแต่ผมเข้าใจว่าพอร์ตในประเทศเนี่ยผมก็เป็นเลือกหุ้นบางตัวผิดเหมือนกันที่ให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะก็น่าจะแพ้ตลาดนิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามน่าจะขาดทุนน้อยกว่าตลาดต่างประเทศดังนั้นโดยรวมคุณเราจะบอกว่าพอร์ตในประเทศเนี่ยช่วยพอร์ตต่างประเทศไว้ก็ถูกต้องบางส่วนนะแต่จริงก็น่าจะขาดทุนคล้ายๆกันนะครับคือโลกทุกวันนี้คุณเอาผมเริ่มเข้าใจนะผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันก็เปลี่ยนไปบ้างนะโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวนะเขาบอกว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งวูค่านะฮะวูค่าเนี่ยก็คือย่อมาจากอะไรวอลาทายนะฮะอะไรอันเซอร์เทนตี้มีความไม่แน่นอนมีความคลุมเครืออะไรอย่างเนี้ยซึ่งมีความซับซ้อนเนาะคือเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันส่งผลต่อเนื่องอะครับเหมือนที่ผมบอกว่าไอ้สงครามในยูเครนเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเนื่องอย่างโน้นอย่างนี้จนสุดท้ายมันก็ตกมาที่ตลาดหุ้นนะดังนั้นเนี่ยถามว่าแนวทางการลงทุนของผมเนี่ยเปลี่ยนไปไหมผมก็เริ่มคิดเหมือนกันนะว่าเออแหมทุกวันเนี่ยความแน่นอนมันมีน้อยเหลือเกินนะผมก็เลยเหมือนback to the basic นะฮะก็คือกลับมาสู่รากฐานของ VI ดั้งเดิมเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ทั้งหมดแต่เพิ่มขึ้นความหมายก็คือผมก็พยายามเน้นหุ้นที่มันราคาถูกๆ PE ต่ำๆนะมีความแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็มีปันผลระดับหนึ่งอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่ต้องมีระดับหนึ่งนะหุ้นโกรทเนี่ยผมก็ยังมีบ้างเพียงแต่ว่าก็ลดลงหน่อยนะก็พยายามปรับมาอย่างนี้นะจริงๆอ่ะอย่างฮ่องกงเนี่ยซึ่งผมให้น้ำหมักค่อนข้างเยอะตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยซึ่งก็ส่งผมเสียค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ยังมีโชคดีนิดนึงนะครับที่ว่าผมเนี่ยให้น้ำหนักหุ้นสไตล์ VI ที่มีปันผล PE ต่ำค่อนข้างเยอะแล้วก็หุ้นเทคเนี่ยค่อนข้างน้อยทำให้เวลาลงเนี่ย
หุ้นของผมเนี่ยลงน้อยกว่าตลาดค่อนข้างเยอะนะฮะแนวทางการเขาเรียกปรับพอร์ตนะวันนี้ก็คือถ้าผมได้ตำผลมาเท่าไหร่เนี่ยผมก็พยายามมาเน้นหุ้นที่มันค่อนข้างชัวร์นะฮะแล้วอย่างตลาดต่างประเทศบางประเทศที่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างจีนอย่างเงี้ยฮ่องกงอย่างเงี้ยผมก็พยายามปรับลดน้ำหนักโดยการถ้ามีเขาจ่ายปันผลเนี่ยผมจะไม่ซื้อหุ้นเพิ่มแต่ผมจะโยกมาซื้อหุ้นในประเทศอื่นที่ผมคิดว่าความเสี่ยงต่ำแล้วก็วาลูชั่นน่าสนใจอย่างเช่นอาจจะมีไทยบ้างอาจจะมีบางประเทศอย่างเช่นเวียดนามบ้างซึ่งช่วงนี้หุ้นก็ตกเยอะเหมือนกันนะอย่างหุ้นเวียดนามเนี่ยโหถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยตกเยอะที่สุดอะครับในเขาเรียกว่าในยูนิเวอร์สของทั้งโลกเนี่ยฮะเข้าใจว่าประมาณ 33% นะใช่ค่ะทั้งที่เศรษฐกิจเขาอะโตอันดับต้นๆของโลกคุณเอาค่ะฟังดูมันย้อนแย้งนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์ดีแล้วเนี่ยนี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นโอกาสก็ได้เนาะเป็นแต่ว่าโอเคว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหเราให้น้ำหนักประเทศใดประเทศหนึ่งแบบเขาเรียกว่า 70-80% อย่างนี้มันก็เสี่ยงไปเนาะอย่างผมตอนนี้ก็เข้าใจว่าน้ำหนักก็อาจจะมีหุ้นไทยเกินครึ่งสักหน่อยละแต่สัก40 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับแต่เราโยกย้ายเงินประเทศไหนที่เราคิดว่าไม่มั่นใจเราก็โยกเงินไปประเทศที่เรามั่นใจมากขึ้นนะครับค่ะคุณโจค่ะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าคุณโจบอกว่ามันทำให้เราเนี่ยเราคิดว่าปีนี้มันมาจากเราอาจจะมองผิดไปคุณโจยังใช้หลัก VI เหมือนเดิมหรือว่าการที่มองผิดเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำให้เราเนี่ยเป๋ไปนิดนึงมองผิดไปนิดนึงคือมาจากอะไรคะคือแน่นอนเรามีมองผิดนะครับอย่างผมอ่ะถ้าผมมองผิดอ่ะผมเลือกบริษัทผิดอันเนี้ยยอมรับว่าก็ปีนี้ก็มีหลายบริษัทเหมือนกันที่เข้าใจว่าเลือกผิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนอบอกว่ามองผิดเพราะว่าเรื่องสงครามเหตุจากปัจจัยภายนอกเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าอันนี้ทุกคนไม่รู้หรอกใช่ๆอันนั้นทุกคนเจอเหมือนกันหมดทุกคนเจอเหมือนกันหมดใช่ค่ะนะผมว่าอันนี้เราก็ต้องทำใจว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะแต่สิ่งที่ถ้าผมจะเจ็บใจนะก็คือเราเลือกหุ้นผิดอ่ะซึ่งถามว่าสิ่งที่เราทำได้นะคุณนอก็คือการให้อภัยตัวเองนะคือถ้ามันผิดไปมันจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมโอเคเราต้องจดบันทึกไว้เราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรอย่างผมเนี่ยผมผิดเพราะว่าผมไปซื้อหุ้นที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาอาจจะได้ประโยชน์ชั่วคราวจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะแต่พอทุกอย่างมันกลับมาปกติเนี่ยกลายเป็นว่าเขามาขาดทุนคืนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแล้วราคาหุ้นมันก็ลงเยอะเราก็รู้สึกว่านะเราก็รู้อยู่แล้วอะเนาะแต่เราก็ยังพลาดซ้ำอีกอะไรเงี้ยบางทีผมว่าเพื่อไม่ให้การผิดพลาดของเรามันสูญเปล่าอะเราก็ต้องจดบันทึกอะไรไว้บ้างเนาะแต่ถึงแม้ว่าจดบันทึกแล้วบางทีมันก็มีผิดพลาดนะสิ่งที่ผมว่าเพื่อไม่ให้เราจมดิ่งหมกมุ่นเนี่ยผมว่าเราก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองนะคือถ้ามันพลาดมันก็จบไปนะก็มองไปข้างหน้านะตลาดหุ้นมันก็ยังเปิดอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนาะตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่แต่เราอะไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่าเนาะมันความหมายก็คือมันยังมีโอกาสมีเวลาให้เราผมว่าเริ่มต้นแก้ตัวอยู่เสมอเนาะอย่าไปจมมากนะผิดพลาดมันก็เรื่องปกติถามว่าคุณเอาวอลเลนอย่าว่าแต่ผมเลยดร.เนเวศวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยเคยผิดพลาดไหมครับเคยค่ะทุกคนเคยผิดพลาดกันหมดเนาะแต่ความผิดพลาดเราก็เรียนรู้มันแล้วก็ทิ้งมันเป็นบทเรียนทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปแค่นั้นเองครับเหมือนชีวิตเราอะครับเหมือนเราอกหักรักคุดอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณน้องก็คงไม่จมดิ่งนานนะใช่แต่สักแป๊บๆเราเจอคนใหม่โอ้โหเราจะรู้สึกว่าทำไมเราไปจมดิ่งอยู่อย่างนั้นนะยังมีผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันที่รอเราอยู่อะไรเงี้ยเนาะค่ะแต่หนูเข้าใจว่าอย่างโภคภัณฑ์เนี่ยคุณโจก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเราเคยสัมภาษณ์คุณโจก็ลงทุนในหุ้นโภคภัณฑ์มาเหมือนกันนะคะแต่รอบนี้เป็นเพราะอะไรคะที่คุณโจบอกว่ามันได้ประโยชน์แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองคือบางทีเราก็ฟังผู้บริหารเชื่อผู้บริหารมากเกินไปเหมือนกันนะครับค่ะผมก็เคยถามว่าเนี่ยมันก
คุณกำไรชั่วคราวนะเพราะว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ผู้บริหารบอกโอ้ยมั่นใจได้เลยเราปรับตัวอย่างโน้นอย่างนี้เราจะสามารถหลบเลี่ยงการขาดทุนได้หากสินค้าลดลงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณเอาคือมันไม่เหมือนที่พูดอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตลาดเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบเราอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยปีเนี้ยเขากำไรดีกว่าปกติและปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวกำไรมันก็ลดลงจากปกติแต่เราไม่คิดว่าตลาดจะลงโทษรุนแรงอ่ะมากกว่าที่เราคาดอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยอย่างมากอ่ะหุ้นก็ทรงๆหรือไม่ลง 10-20% แต่เอาจริงๆอ่ะหุ้นลง 40% อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ถามว่าก็เป็นบทเรียนเนาะว่าบางทีเราจะมองแง่ดีเกินไปเนาะคือเรารู้แต่บางครั้งสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมันคือคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวอ่ะครับนะเราก็คือไม้ซีกอ่ะตลาดส่วนใหญ่คือไม้ซุงนะบางทีเราก็ต้องดูจิตวิทยาของตลาดด้วยนะแล้วหุ้นที่ซื้อ margin of safety ค่อนข้างต่ำ PE ค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออนะเราก็เหมือนกับละเมิดกฎอ่ะละเมิดกฎของ VI อ่ะนะเราก็สมควรขาดทุนนะคือเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเออมันก็คือผมไม่ได้เป็นปีแรกที่ขาดทุนไงเนาะเดี๋ยวเราก็เอาคืนใหม่ก็ไม่มีอะไรเนาะก็รอโอกาสดีๆนะดีไม่ดีปีหน้ามันอาจจะคนละเรื่องก็ได้นะหรือว่ามันอาจจะแย่กว่าเก่าก็ไม่แน่เพียงแต่ว่าเรารู้ว่ายังไงเราไม่กลับไปจุดเดิมอยู่แล้วนะเราออกแบบพอร์ตของเราอย่างดีเรามีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีเนาะถ้าเราทำดีเนี่ยกระบวนการดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะดีนะฮะแต่ถ้าแนวคิดมันผิดตั้งแต่ต้นกระบวนการมันก็จะผิดผลลัพธ์มันก็จะผิดด้วยเนาะผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยมันแค่ความผันผวนแค่นั้นเองครับค่ะแสดงว่าเรื่องของการที่เราดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็ฟังผู้บริหารอย่างเดียวเนี่ยฟังดูเหมือนไม่พอนะคะเนี่ยต้องอ่านจิตวิทยาตลาดด้วยนะคะก็ใช่ครับก็รวมๆหลายๆปัจจัยอะครับแต่หลักใหญ่นะคุณเอาคือ VI เนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะเราต้องยึดที่พื้นฐานแล้วก็ valuation ก็คือการประเมินมูลค่าเป็นหลักนะผมเรียกว่าพื้นฐานการประเมินมูลค่านี่คือศาสนาของ VI นะเราจะละเมิดไม่ได้นะเราจะเพิกเฉยมันไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะโลกทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่ผมว่ามันผันผวนมากถ้าคุณเราไม่มีอะไรยึดเนี่ยคุณเราจะลงทุนได้ไงคุณเราคิดดูนะในชีวิตของคนเราเนี่ยถามว่าทำไมคนเราเนี่ยต้องมีศาสนาทำไมคนเราไม่มีแค่ข้าวปลาเพื่อกินอย่างเดียวมีอาหารอย่างเดียวเพื่อให้เราอยู่รอดทำไมเราต้องมีศาสนาทำไมมนุษย์ต้องสร้างศาสนาขึ้นมาก็เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจถูกต้องไหมฮะในโลกที่มันมีความน่ากลัวมีความผันผวนนะนักผมว่านักลงทุนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราท่องในเขาเรียกยุทธจักรของการลงทุนเนี่ยอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวอ่ะคุณเราจะอยู่ได้ยังไงนะคือผมว่ามันอยู่ไม่ได้นะฮะนี่เป็นสาเหตุที่ว่านักลงทุนแนวไหนก็แล้วแต่นะจะต้องเป็นศิษย์ที่มีครูอ่ะแล้วต้องมีศาสนาเนาะแล้วเราเผชิญความผันผวนเนี่ยเราจะได้แบบเขาเรียกว่าไม่หลุดออกจากหลักการนะเพราะถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยความหมายก็คือเราเลิกอ่ะนะเราเลิกจากการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักยึดแต่เหมือนถ้ามีหลักยึดเนี่ยเราก็ถึงแม้ว่าเราจะเจ็บตัวแต่อย่างน้อยเรามีหลักยึดอ่ะเนาะในทะเลที่มันมีขึ้นลมนะมันมีเสาอยู่ต้นหนึ่งแล้วเราก็เกาะขึ้นลมจะซัดไปยังไงเราก็ไม่โอนเอ็นไปตามนั้นนะนี่คือความจำเป็นที่เราต้องมีศาสนาต้องมีสิทธิ์ต้องมีอาจารย์นะในการลงทุนนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่บอกว่าเฮ้ยทุกคนมาเล่นหุ้นทุกคนลืมไปว่าถ้าคุณเข้ามาเล่นหุ้นเนี่ยคุณไม่คิดหรือว่าคุณจะโดนหุ้นเล่นเออนะมันคื
นะถ้ามันง่ายอย่างนั้ผนมก็ทุกคนก็กำไรกันหมดถแลู้กวใชต่ไหม้องคะถูกต้องผมว่าทุกอาชีพอะคุณเนานะค่ะอย่างอาชีพคุณเนาเนี่ยคุณเนาก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นยอดยอดภูเขาน้ําแข็งเนาะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพเนาะแต่ถามว่ามีคนทําแบบคุณเนาอะเยอะแยะมากมายใช่ค่ะแต่ทําไมเขาไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณเนามีความรู้ไงครับคุณเนามีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันมีอย่างง้นอย่างนี้นะนักลงทุนก็เช่นกันนะนักลงทุนต้องตอบตัวเองนะครับว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นไหมนะถ้าเราไม่มีเนี่ยผมว่ายอมเถอะนะเรายอมดีกว่าปล่อยหน้าที่การลงทุนให้เป็นของผู้จัดพวกากรบกลองทจุนพวกอะไรดีกว่านะครับเพียงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะลงทุนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะต้องลงทุนเองถ้าเราคิดว่าเราไม่เหมาะสมทั้งเรื่องอะไรอะ IQ EQ เราสามารถส่งผ่านหน้าที่นี้ให้คนอื่นก็ได้เนาะเป็นบลจ.เป็นอะไรก็ได้ซึ่งผมว่าปัจจุบันเนี่ยทางเรื่องเยอะแยะมากมายผมว่าเลือกบลจ.ยากพอๆเลือกหุ้นเลยนะตอนนี้เนาะเพราะมันมีเยอะเยอะมากนะมีหลายหลายหลักกองทุนเนาะค่ะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะการลงทุนในบลจ.เหล่านี้ถามว่าเราก็ไม่ต้องมาหมกมุ่นต้องมาใจจดใจจ่อนะเราสามารถทำงานประจำของเราเนี่ยแล้วก็ปล่อยหน้าที่ให้เขาจัดการได้เนาะเขาแนะนำอย่างนั้นค่ะคุณโจค่ะปีนี้คุณโจฟังดูเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกโซนผิดเราก็ย้ายประเทศซะย้ายที่เราไปลงทุนในต่างประเทศย้ายประเทศนั้นๆซะหรือถ้าเราเลือกหุ้นผิดเราก็ย้ายหุ้นซะไปลงทุนในหุ้นที่เราคิดว่ามันมีอนาคตดีแล้วก็มีความชำนาญปีนี้เนี่ยคุณโจเนี่ยปรับพอร์ตบ่อยไหมคะนข้อยยัคบรับพอร์ตบ่อยไหมน้อยมากครับปีนี้เป็นผมว่าน้อยที่สุดตั้งแต่ลงทุนมาเลยเนาเะพราะอะไรคะคือเราก็รู้สึกว่ามันคือเราก็ไม่มีไอเดียใหม่ๆคุณเอาว่าเอ้ยเราจะซื้อหุ้นตัวใหม่อะไรยังไงนะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราใช้ความสงบนิ่งดีกว่าเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันเราก็ไม่เดือดร้อนอ่ะต่อให้มันขึ้นมันลงยังไงเราก็รู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องรีแอคเพราะว่าพอเราพอร์ตค่อนข้างใหญ่เนี่ยถามว่าการสับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้พลังงานใช้เวลาเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปทําตรงนั้นอ่ะนะเอาอย่างหุ้นหลายๆตัวเนี่ยแม้กระทั่งเราเลือกพลาดเนี่ยผมก็ไม่ได้ขายคุณเราไม่ได้ขายก็คือเราแค่ให้เวลาเยียวยาคือหุ้นเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยมันกลับมาได้แน่นอนไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนมากขึ้นเท่านั้นเองนะพอเราอดทนมากขึ้นเนี่ยความหมายก็คือเราไม่ต้องไปซื้อขายครับพอเราไม่ซื้อขายเนี่ยมันก็รู้สึกว่าว่างมากขึ้นเนาะปีนี้ก็รู้สึกว่าก็ได้ทําโน่นทํานี่ทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยปลีกเวลาไปทําอย่างอื่นที่เราสนใจค่ะคือเราเคยสัมภาษณ์คุณโจคุณโจจะเป็นคนที่ลงทุนในหุ้นเยอะมากเลยนะคะก็ยังเคยแอบถามคุณโจว่าโอ้คุณโจดูไหวเหรอหุ้นเยอะขนาดนี้คุณโจบอกบางทีก็เป็นแบบ20-30ตัว40-50 ตัวก็เคยมาแล้วนะคะคใุชณโจ่ยังใช้สไตล์อย่างนั้นอยู่ไหมคะหรือว่าจลดรลิงงไปเยอะละๆผมว่าก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้อะไรไปเปลี่ยนเพียงแต่ว่าก็ก็พยายามปรับมาโฟกัสให้มากขึ้นแต่โฟกัสของผมเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ยังเฉลี่ยแล้วก็น่าจะสัก30-40ตัวเหมือนเดิมเนาะรวมๆทุกๆตลาดจริงๆถ้ารวมอ่ะคือตอนเนี้ยที่จีนเนี่ยก็ยังประมาณ50ตัวอยู่เลยนะเวียดนามก็10กว่าตัวประเทศอื่นก็เล็กน้อยหุ้นไทยก็ผมว่าสักประมาณ20ตัวคุณเอารวมๆแล้วก็ยังค่อนข้างเยอะนะเพียงแต่ว่านี่คือสไตล์ของผม comfortable ที่จะลงทุนอย่างนี้นะไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเพียงแต่ว่าถ้าให้มากกว่านี้เนี่ยคงไม่ไหวผมว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นลิมิตแล้วล่ะเนาะคือถ้าน้อยเกินไปเนี่ยผมไม่สามารถเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทนได้ถ้าเกิดหุ้นมันเขาเรียกว่ามีอันเป็นไปไม่ตามที่เราคาดแต่ถ้าให้มากกว่านี้เราก็เหนื่อยเกินไปผมก็ต้องหาออปติมัมอะครับจุดที่สมดุลนะค่ะเพราะว่าพอเราเขาเรียกว่าถึงระดับนี้ก็เราไม่ได้เน้นผลตอบแทนเป็นหลักเนาะเราก็พยายามหาสมดุลทั้งสองอย่าง
ผลตอบแทนเราก็ยังเอานะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาเขาเรียกสุขภาพกายใจของเราด้วยเนาะแต่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องขนาดพอร์ตนะคนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยผมว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็หุ้นขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นโอกาสนะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันมีความแน่นอนสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผลตอบแทนเนี่ยผมว่ายังไงมันก็สู้หุ้นขนาดเล็กไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องประเมินให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าในทางตรงข้ามถ้าหุ้นขนาดเล็กอะถ้าเราเลือกพลาดเนี่ยมันก็เจ็บหนักเหมือนกันนะเวลาลงทีก็ลงแบบหัวใจจะวายเหมือนกันใช่ไหมคะลงแบบเขาเรียกว่าต้องร้องขอชีวิตนะคุณโจค่ะนี้เราถามนิดนึงค่ะคุณโจลงในตลาดหุ้นสหรัฐได้ไหมคะลงครับแต่น้อยตัวครับก็2ตัวก็เป็นหุ้นในกลุ่มแฟงอะครับก็หุ้นที่ผมเลือกก็ลงน้อยที่สุดอะครับค่ะแต่ก็ลงก็เยอะอยู่ดีอะครับความรู้สึกผมนะก็ยังเยอะอยู่ดีนะแต่มีบางตัวในกลุ่มแฟงคุณเอาดูดิลง 70% อ่ะใช่ค่าเฉลี่ยผมเดาว่าสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะค่ะโอ้นี่หุ้นแฟงนะผมว่าปีนี้เนี่ยทั่วโลกอ่ะจนกันหมดอ่ะนักลงทุนเนี่ยเจ้าของเองยังความมั่งคั่งลดลงเลยนะเจ้าของเองเนี่ยแล้วคุณเอาดูดิหุ้นแฟงเนี่ยกองทุนในอเมริกาเนี่ยลงกันโอ้เยอะแยะมากมายนะผมว่าก็อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจของอเมริกานะคุณน้องที่ดูนะว่าโอ้ปีไหนที่หุ้นไทยขึ้นเยอะๆเนี่ยคุณเอาคอนโดลักชัวรี่เนี่ยขายดีอ่ะค่ะใช่ค่ะเนาะเพราะนักลงทุนโอ้โหกำไรเยอะบางทีก็เอาเงินไปซื้อคอนโดอะไรเงี้ยเนาะผมว่าที่อเมริกาก็คงคล้ายๆกันเนาะใครที่บอกว่าไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยไม่มีผลต่อเศรษฐกิจจริงอ่ะผมไม่เชื่อนะผมว่ามันเชื่อมโยงกันนะผมว่ามันเชื่อมโยงกันค่ะอาจจะมีผลกับเศรษฐกิจด้านบนนะคะด้านล่างเคขาล่างอ่ะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับมันก็ก็คงมีบ้างนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถามว่าพอคอนโดขายไม่ดีมันก็มีผลต่อบริษัทรับเหมามันมีผลต่อคนงานอะไรเงี้ยมันเพียงแต่ว่ามากน้อยก็อีกเรื่องนึงค่ะคุณโจค่ะแล้วที่คุณโจบอกนะคะว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าปรับพอร์ตของโจในปีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่แชร์ให้กับนักลงทุนได้นะเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังคุณโจตั้งแต่ต้นเนี่ยคงได้กำลังใจไปพอสมควรนะเพราะว่าบางท่านนี่หดหู่นะคะแม้กระทั่งคนที่ถือกองทุนรวมเนี่ยที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราอ่านจากคอมเมนต์ที่หลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์มาในใต้คลิปแต่ละคลิปแล้วเนี่ยโอ้โหก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าก็ลดลงไปเยอะพอสมควรนะคะสำหรับในเรื่องผลตอบแทนแต่ว่ายังไงแล้วก็ให้มองยาวๆนิดอย่างที่คุณโจบอกแล้วก็แก้ปัญหาอย่างที่คุณโจใช้วิธีการปรับพอร์ตอย่างหุ้นจีนเวียดนามไทยสหรัฐเนี่ยคุณโจมีย้ายออกบ้างไหมฮะแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไหนมาใหม่ๆคือจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็นิ่งๆไว้เหมือนเดิมนะครับก็สลับตัวเล็กๆน้อยๆนะแต่หุ้นต่างประเทศเนี่ยผมก็จะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้ามีปันผลจากตลาดหุ้นจีนเนี่ยซึ่งผมได้ปันผลเยอะมากนะฮะผมจะไม่เอาซื้อหุ้นถัวที่ประเทศจีนถึงแม้ว่าราคาหุ้นมันจะถูกแบบต้องกรี๊ดอ่ะคุณเอาถูกแล้วถูกอีกบ้าๆถูกแบบบ้าบออ่ะจริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมี uncertainty อ่ะมันมีความไม่แน่นอนสูงอ่ะเนาะแล้วผมก็ให้น้ำหนักตั้งแต่ต้นอ่ะเยอะเกินไปผมก็เลยโยกปันผลเนี่ยไปประเทศอื่นที่ผมคิดว่าผมยังให้น้ำหนักน้อยแล้วก็มัน valuation น่าสนใจอย่างเช่นตลาดเวียดนามเงี้ยผมก็โยกไปบ้างนะฮะแล้วก็บางส่วนก็อาจจะซื้อหุ้นไทยเพิ่มนะโดยรวมๆก็ประมาณนี้ครับอ๋อก็แสดงว่าคุณโจมองว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาภายในเขาแบบชั่วคราวใช่ไหมฮะเรื่องของการแน่นอนครับมีปัญหาแบงก์รันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนครับนะฮะคืออย่างที่หลายท่านพูดนะครับคุณเอาซื้อตอนขาสั่นเนี่ยมักจะให้กำไรดีครับโอเคแต่ซื้อตอนสบายใจเมื่อไหร่เนี่ยพังทุกทีครับนะผมว่ามันเป็นเรื่องราวซ้ำๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะเนาะผมถึงอยากจะบอกว่าอยากให้กำลังใจนะครับว่าฝนมันไม่ได้ตกทุกวันนะคุณเอาคือมันนะคือถ้าวันไหนฝนตกอ่ะเราก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวนะแล้วก็พยายามนึกถึงวันที่มันนึกถึงวันข้างหน้าเนี่ยที่มันที่มันดีๆอ่ะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจเนี่ย
ม่ใช่ว่าฝนตกทุกวันแล้วเราคิดว่าพรุ่งนี้มันต้องตกอีกมันเลื่อนมันต้องตกอีกมันจะตกมันก็ไม่ใช่นะอย่างเงี้ยมันยิ่งหดหู่เข้าไปใหญ่นะถ้าเกิดเราวันไหนฝนตกอ่ะเราก็นิ่งๆเข้าไว้แล้วก็นึกถึงวันที่มันดีๆเนี่ยผมว่ามันทำให้เรามีกำลังใจอ่ะที่จะถือหุ้นต่ออะไรเงี้ยเนาะนะมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะมีกลางคืนมีกลางวันนะก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าคนที่ประสบการณ์เยอะเนี่ยจะได้เปรียบตรงนี้คือผ่านมาเยอะอ่ะเจ็บมาเยอะเนาะทุกของนักลงทุนนะครับคุณดาวคือเราจะเอาทุกเม็ดอ่ะเราอยากจะได้กำไรทุกปีนี่คือทุกที่สุดนะคาดหวังสูงคือบางปีอ่ะคุณดาวมันต้องย่อบ้างเพราะการย่อมันทำให้เรากระโดดได้สูงนะฮะคือมันต้องมีบ้างนะที่มันย่อเราก็ย่ออย่างเต็มใจนะแล้วพอถึงโอกาสมาเมื่อไหร่เรากระโดดพุ่งเลยเวลาเราขาดทุนเราขาดทุน 10-20% เวลาเราได้กำไร 30-40 ระยะยาวสุดท้ายเนี่ยหักกบกันนะเราก็กำไรครับแต่นึกว่าสำหรับคนที่ย่อนี่ถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าเงินทุนไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เงินทุนน้อยเนี่ยย่อนานๆนี่ลุกไม่ขึ้นเหมือนกันนะคุณโจก็ต้องหาตังค์มาเพิ่มเนาะผมว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เงินน้อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งลาออกมาเป็นนักลงทุนนะเราให้มีเงินทุนระดับหนึ่งก่อนนะครับระหว่างที่เราทำงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีค่ากินค่าอยู่นะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนเหลือเราเอามาเพิ่มสิครับนะขออย่างเดียวนะเวลาหุ้นลงเนี่ยกรุณาเอาเงินมาเพิ่มนะบางคนเนี่ยคุณเอามีเงินนะฮะแต่ไม่กล้าซื้อละคุณเอาเพราะขาดทุนไปไงเพิ่งขาดทุนไปอ่ะสเน็กไม้เอฟเฟกต์อ่ะเราโดนเพิ่งโดนงูกัดไปอ่ะเราไม่กล้าไปเดินที่มีหญ้าค่ะนะก็เหมือนกันว่าเราต้องเอาชนะอคติตรงนี้ครับมายาคติตรงนี้นะต้องมีวินัยนะครับหุ้นลงก็ซื้อหุ้นขึ้นเนี่ยอาจจะชะลอหน่อยแต่หุ้นลงเนี่ยต้องซื้อครับถ้าเรามีเงินนะครับอย่าลังเลเนาะซื้อถึงแม้ว่ามันลงอีกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามันยังลงอีกเดี๋ยวเดือนหน้าเรามีเงินมาเพิ่มเราก็ซื้ออีกดีครับมันไม่ได้ลงทุกวันนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนี่คือสัจธรรมของตลาดหุ้นหุ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นทุกวันนะครับมันมีลงแล้วมันไม่ได้ลงทุกวันมันก็ขึ้นคุณเอาที่ดูสิครับว่าถ้าตลาดหุ้นเนี่ยตกวันละ 5% เนี่ยมันจะตกได้สักกี่วันครับก็ตกได้20วันน่ะมันก็เหลือ0แล้วค่ะเนาะก็เราก็แค่อดทนน่ะ20วันเนี่ยให้ได้แค่นั้นเองค่ะอุปมาก็คือความหมายก็คือหุ้นมันไม่ได้ตกทุกวันหรอกครับเนาะและอย่าลืมว่ายิ่งมันตกเท่าไหร่มันยิ่งทำลายตัวมันเองความหมายก็คือมันเหมือนกับว่ามันยิ่งมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับยิ่งหุ้นตกคุ้มค่ามากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนสปริงอ่ะที่เรากดอ่ะคุณเอาเรากดมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะตอนที่มันเด้งอ่ะมันเด้งแรงขึ้นเท่านั้นนะฮะก็เขาเรียกว่าหุ้นลงอย่าเพิ่งท้อนะฮะหุ้นขึ้นก็อย่าเพิ่งทนงนะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะแต่ว่าคุณโจบอกว่าของที่ตลาดหุ้นจีนถูกยังไงคุ้มค่ายังไงก็คงไม่ซื้อเพิ่มแล้วมีแต่ว่าจะเอาปันผลออกแต่ว่ายังคงไว้แบบนั้นต่อมันมีข้อแม้นี่มันมีข้อแม้นมีข้อแม้ครับเพราะแต่ถ้าผมยังมีโพซิชันอยู่ที่จีนไม่เยอะนะครับคุณเอาผมซื้อเพิ่มนะครับและโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นจีนฮ่องกงเนี่ยผมสนับสนุนเลยครับถ้าเรามีความสามารถความรู้เนี่ยซื้อตอนนี้โอกาสขาดทุนน้อยกว่าผมเนี่ยเยอะมากไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่ลงอีกนะครับแต่คิดดูสิครับผมลงทุนดัชนี 29,000 จุดนะครับทุกวันนี้ 16,000 นะครับหายไปครึ่งเลยคุณเอาโอเคมีคุณโจเป็นเพื่อนนะคะคิดอย่างนั้นก็ได้ครับฉะนั้นจึงเป็นจุดที่น่าซื้อแต่คุณโจบอกแล้วว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลงอีกแต่ว่าถ้าคิดถึงด้านล่างของคนที่เขาซื้อในดัชนีที่มันสูงเกือบจะ 3,000 เนี่ยคืออันนั้นเนี่ยคือก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มแสนคุ้มละณตอนนี้ใช่ผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะเด้งอ่ะมีมากกว่าที่จะลงอ่ะครับง่ายๆค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าปัจจัยอะไรที่เขากดดันตลาดหุ้นจีนค่อนข้างเยอะก็คือนโยบายซีโร่โควิดนโยบายนี้นโยบายเดียวคุณเอาค่ะซึ่งถามว่าเขาสามารถใช้นโยบายอย่างเงี้ยไปตลอดไหมต่อเนื่องอีกสัก10 ปี 5 ปีไม่มีทางครับ
มไม่มีทางครับแค่นี้ก็โอ้โหมีกระแสต่อต้านค่อนข้างเยอะแล้วฮะดังนั้นผมคิดว่าการลงครั้งนี้น่าจะชั่วคราวแต่คนที่ลงทุนในประเทศจีนเนี่ยมันมีความเสี่ยงหนึ่งที่ผมอาจจะเกริ่นไว้บ้างนะครับก็คือจีนเนี่ยคือมหาอำนาจใหม่นะฮะที่ท้าทายมหาอำนาจเก่าอย่างอเมริกาดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้สงครามมันเกิดขึ้นแล้วคุณเราโดยที่เราจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะฮะและยิ่งมีรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับว่าโลกก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะแล้วถามว่าอย่างรัสเซียเนี่ยมันอาจจะชัดเจนว่าประเทศส่วนใหญ่ก็อาจจะเลือกฝั่งได้ง่ายแต่ถามว่าจีนเนี่ยคุณเราเราเลือกฝั่งได้ไหมฮะถ้าเกิดอเมริกาเขาเลิกคบกับจริงๆมีการบอยคอตขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าแล้วไทยอ่ะซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้ชิดจีนเนี่ยในอาเซียนในเอเชียเนี่ยเราจะเลิกคบจีนเหมือนที่อเมริกาทำเนี่ยจะทำเนี่ยได้ไหมไม่ได้เราเล็กเกินไปค่ะเราเล็กเกินไปเนาะคือผมก็รู้สึกว่ามันสถานการณ์มันซับซ้อนมากขึ้นเนาะดังนั้นใครที่จะลงทุนในจีนเนี่ยผมว่าต้องเอาเรื่องเนี้ยมาเกี่ยวข้องกับวาลูชันอะไรด้วยเนาะมาคิดด้วยเนาะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยโอ้โหตกใจทำอะไรไม่ถูกมันก็ไม่ใช่เนาะคือผมว่าปัญหาเนี่ยคอนฟลิกต์เนี่ยมันอาจจะระเบิดตูมตามขึ้นมาก็ได้เป็นสงครามที่ไต้หวันอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ทุกคนต้องเตรียมตัวอย่างผมก็มีเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆบ้างนะแต่ถ้ามันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมก็จะทำมากขึ้นค่ะคุณโจค่ะคุณโจกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ต้นทุนมันเริ่มขึ้นฮะเพราะว่า VI เราก็จะดูต้นทุนกันแหละถ้าสมมติว่าธุรกิจไหนเนี่ยแข่งขันไม่ได้นะแข่งขันสูงแล้วตัวเองก็ไม่แกร่งพอที่จะแข่งได้อยู่ดีๆมันก็สามารถจะหายไปได้เหมือนกันนะยิ่งต้นทุนสูงนี่มาร์จิ้นก็จะบางลงความสามารถในการแข่งขันก็จะลดลงหรือแม้กระทั่งการประเมินหุ้นในตลาดอย่างเงี้ยมันก็ดูจะยากขึ้นนะเหมือนที่คุณโจบอกว่าหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยโอ้โหร่วงกันละนาวเลยนะคะคุณโจกังวลไหมคะแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวจะเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยปีหน้าอีกจริงๆก็อย่างที่คุณนาวพูดนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลนะครับมีผลจริงๆต่อเขาเรียกว่าต่อทั้งพื้นฐานบริษัทแล้วก็ความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนของตลาดทุนนะเพราะว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างที่เวียดนามอย่างเงี้ยคุณนาวดอกเบี้ย 10% อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่ามาซื้อหุ้นให้เสียเวลาเลยนะเอาเงินไปฝากแบงค์ไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยนะฮะแต่ถามความกังวลของผมเนี่ยผมไม่ได้กังวลมากเพราะผมเชื่อว่าดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวเนาะเดี๋ยวมันขึ้นได้คุณเอาเดี๋ยวมันก็ลงได้แล้วถามว่ามันขึ้นไปเนี่ยมันเพราะอะไรผมว่ามันขึ้นเพราะว่าเทคนิคทางเทคนิคความหมายก็คือมันขึ้นเพราะว่าสงครามเดี๋ยวถ้าเกิดสงครามสงบอ่ะเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็ลงเนาะเพียงแต่ว่าแน่นอนนะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยแบกหนี้ไว้อ่วมเลยอย่างเงี้ยและการแข่งขันมันสูงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะกระทบนะแล้วยิ่งถ้าเกิดบริษัทของเราเนี่ยเป็น floating rate เป็นดอกเบี้ยลอยตัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยอาจจะซวยแต่ถ้าเกิดเราบริษัทฟิกดอกเบี้ยไปแล้วเป็นหุ้นกู้เป็นอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผลกระทบมันก็อาจจะน้อยหน่อยเราอาจจะเบาใจได้หน่อยอะครับแต่ผมโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นได้มันก็ลงได้ครับแล้วก็ผมว่ามันอาจจะใกล้ๆพีคแล้วครับค่ะซึ่งคุณโจมองว่าของเราเนี่ยบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยไม่กระทบต่างประเทศเองก็น่าจะเห็นจุดพีคแล้วที่ใกล้จะมาแล้วคิดว่านะครับคิดว่าค่ะแล้วอย่างเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนี่คุณโจก็ลงทุนต่างประเทศด้วยนะฮะอันนี้กังวลไหมคะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยถามว่าใครจะรู้มันก็พูดยากแต่ถามว่าแน่นอนนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนั่นคือจุดประสงค์หลักอ่ะเพื่อทำให้ดีมานด์มันชะลอตัวความหมายก็คือดีมานด์ชะลอตัวก็คือเกิดสภาวะถดถอยนะฮะแต่ถามว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าแล้วถามว่าตลาดหุ้นอ่ะมันซึมซับกับข่าวอันนี้แล้วหรือยังนะฮะเศรษฐกิจยังไม่ได้ถดถอยมากแต่ตลาดหุ้นเนี่ยโอ้โหถอยไป 20-30% แล้วพอถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเฟดก็ลดดอกเบี้ยพอเฟดลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยคุณดาวเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเลยแต่ตลาดหุ้นน่ะตอบรับไปแล้วมันมองคืออย่าลืมนะฮะ
ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยเป็น leading indicator ความหมายก็คือดัชนีชี้นำมันจะนำไปก่อนเศรษฐกิจยิงเสมอนะดังนั้นผมถามว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นพีคของดอกเบี้ยแล้วอะความหมายก็คือดัชนีตลาดหุ้นก็อาจจะรับข่าวไปหมดแล้วก็ได้นะอันนั้นก็คือมุมมองค่ะคุณโจขาเรียนถามเนี่ยเมื่อสักครู่คุณโจบอกว่าเวียดนามเนี่ยก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขา GDP เนี่ยโตแบบติดอันดับต้นๆของโลกนะโตสูงมากแต่ว่าหุ้นเขาทำไมถึงได้แบบว่าลงแรงอะไรขนาดนี้นะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือเขามีปัญหาภายในของเขาเองที่เข้าไปจัดการกวาดบ้านอะไรเขานะคะทีนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยคุณโจตั้งประเด็นคำถามนี้ยังไงครับเพราะว่า GDP เราเนี่ยก็คือเขามองกันว่าก็จะโตประมาณเนี่ย 3% 4% นะคะซึ่งมองว่าโอ้โหมันเหมือนแบบไม่รู้ว่าฐานมันสูงหรือว่าเราโตต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีเครื่องยนต์ที่จะมาแบบเป็นเครื่องยนต์ที่ดูเฟสเฟสแล้วก็แบบกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะๆแล้วสังคมผู้สูงอายุของเราก็ดูขยายตัวมากขึ้นและทีนี้การลงทุนอยู่ในประเทศเนี่ยเรายังคงจะหาหุ้นที่มันโตมากกว่า GDP ของประเทศเนี่ยได้ง่ายๆอยู่ไหมคะหรือว่ามันมีให้เราเนี่ยได้ลงทุนบ้างไหมคะเพราะอาจารย์นิเวศแกบอกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าซูเปอร์สต็อกเนี่ยสงสัยจะยากแล้วไม่น่าจะมีแล้วคุณโจมองไงคะก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าคุณเราถ้าเราไม่มีอคติมากเกินไปเราไม่ได้ตาบอดเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงอะครับว่าประเทศเราเนี่ยมีปัญหานะครับอาจจะเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนก็คือเรามีเขาเรียกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งถามว่าแล้วเราจะไปแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงครับคุณเนารัฐบาลต้องออกกฎหมายให้ทุกคนมีลูกเหรอผมว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้อะเนาะนี่ก็คือปัญหาที่นักลงทุน VI หลายคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเราก็เลยต้องไปบุกเบิกตลาดต่างประเทศเนาะตลาดที่เขามีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานซึ่งมีกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจขยายตัวค่อนข้างเยอะอย่างเวียดนามอย่างจีนอย่างอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะถามว่าซึ่งไปแล้วก็มีแน่นอนมีกำไรบ้างมีขาดทุนบ้างแต่ภาพระยะยาวเนี่ยผมว่ามันไม่หนีไปจากนี้ครับนะว่าประเทศที่เลือกกันเนี่ยน่าจะโตกว่าไทยนะแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคิดอย่างเงี้ยเราทำไมเราไม่ขายหุ้นไทยทิ้งทั้งหมดล่ะทำไมไม่โยกเงินไปต่างประเทศทั้งหมดนั่นเพราะว่าภาพใหญ่มันเป็นอย่างนั้นแต่ภาพย่อยอ่ะมันยังมีบางบริษัทนะครับคุณเอาที่มันยังสามารถเติบโตได้ในสภาวะที่เนี่ย GDP เติบโตปีละ 3-4% 2-3% เนี่ยมันยังมีครับเราก็ต้องหาให้เจอนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนักลงทุนอยู่แล้วที่เราต้องทำการบ้านนะใครทำได้ขยันทำคาดการได้แม่นมองได้ลึกได้ไกลคนนี้คนนักลงทุนเหล่านี้ก็จะได้รับรางวัลจะชนะแต่ถ้าเกิดเราตาทัวอย่างเงี้ยเหมือนผมปีเนี้ยที่ตาทัวเงี้ยก็ได้รับผลขาดทุนเป็นผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างธุรกิจในไทยบางธุรกิจเนี่ยเขาก็ยังเติบโตได้นะเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจที่ไป disrupt ธุรกิจอื่นเป็นธุรกิจ commodity ที่ถ้าเกิดเขาขายเมืองไทยไม่ได้เขาก็ขายเมืองนอกสิครับธุรกิจไทยหลายธุรกิจเนี่ยโอ้ยเขามีฐานผลิตในต่างประเทศนะคุณเรามียอดขายต่างประเทศมากกว่าประเทศไทยครับถ้าคุณเอาไปดูงบดุลเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกำไทยกำไรจากต่างประเทศมากกว่าไอ้ส่วนกำไรจากประเทศไทยได้ซ้ำซึ่งต่างประเทศมันยังเติบโตได้นะเป็นบริษัทสเกลระดับโลกได้ซ้ำถามว่าแล้วทำไมเราจะลงทุนไม่ได้เราก็ลงทุนได้ครับคือใน700บริษัทเนี่ยถามว่าแหมมันก็ต้องมีทางเลือกมันเนาะมันก็ต้องมียอดของยอดนะเป็นบริษัทครีมที่รอให้เราไปเจอเนาะค่ะแล้วอย่างคุณโจเนี่ยคุณโจมีวิธีการในการค้นหามันยังไงคะคุณโจคะพอจะบอกเคล็ดลับให้กับแฟนเพจของมันนี่แจ็คนิดหนึ่งได้ไหมคะก็คือในอดีตอ่ะผมใช้วิธีคุณเอาผมใช้วิธีกรรมกรเนี่ยก็คือพลิกหินทุกก้อนความหมายก็คือดูทุกบริษัทอ่านทุกบริษัทอ่ะไอ้
แบบ56-1รายงานประจำปีเนี่ยผมอ่านทุกบริษัทคุณเอานะในอดีตอะซึ่งถามว่าคุณเอาเราอ่านครั้งเดียวอะเราก็รู้แล้วเราก็จดไว้เราก็รู้แล้วบริษัทนี้ทำอะไรเราก็ติดตามข่าวสารของเขาบ้างอัปเดตบ้างเราก็จำมาสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเข้าใจแทบจะทุกบริษัทในตลาดทุนเนาะเรารู้ว่าไอ้บริษัทเนี้ยมันมีจุดที่จะจุดเป็นจุดตายยังไงบริษัทนี้เป็นยังไงช่วงที่บริษัททำผลประกอบการได้แย่เนี่ยเราคาดการณ์ว่ามันจะแย่เราบางทีเราก็ขายหุ้นออกไปแล้วเราก็โยกเงินเนี้ยไปซื้อหุ้นที่มันกำลังจะรุ่งเรืองเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่บางครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยโยกจากบริษัทที่มันกำลังจะแย่ไปซื้อบริษัทที่มันกำลังจะรุ่งเรืองเนี้ยถามว่าเราไม่รวยครับคุณน้องผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้มาตลอดนี่คือข้อได้เปรียบที่สุดของนักลงทุนที่มากกว่าเจ้าของกิจการก็คือเราสามารถขายบริษัททิ้งได้ตลอดเวลาเพราะว่าหุ้นมันมีสภาพคล่องมากกว่าบริษัทที่อยู่นอกบริษัทที่เราทำอย่างถ้าคุณเอาเป็นเจ้าของบริษัทที่อยู่นอกตลาดหุ้นแล้วคุณเอาคิดว่าเฮ้ยธุรกิจกำลังจะแย่คุณเอาขายหุ้นทิ้งได้ไหมครับยากนะต้องขายทั้งกิจการเลยค่ะแล้วถามว่าใครจะซื้อแล้วทุกคนก็น่าจะรู้เหมือนกันว่าธุรกิจกำลังจะแย่มันไม่มีมูลค่าตลาดรองให้ตีใช่ไหมแต่ในตลาดหุ้นเนี่ยโอ้เราผมว่านี่คือข้อได้เปรียบมากๆนะครับผมก็ทำอย่างเงี้ยโยกจากบริษัทที่มันไม่โตไปบริษัทที่โตวนไปเรื่อยๆทำหลายๆรอบเนี่ยรวยครับรอบละ20-30-50%นะนี่คือเขาเรียกว่าสถานที่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนแนว VI เนี่ยผมว่าเป็นร้อยเป็นพันอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนักลงทุน VI เซียนหุ้น VI เนี่ยอาจจะมีแค่10-20คนนะแต่จริงๆมีเยอะกว่านั้นเยอะคุณเอาเห็นแต่ว่าบางท่านเนี่ยเขาโลโปรไฟล์ค่อนข้างมากเนาะและยิ่งคนที่เขาลงทุนแบบแนวพื้นฐานเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นเนี่ยแต่สามารถเลี้ยงชีพได้เนี่ยคุณเอาเยอะแยะเลยครับเนาะในวงการเนี่ยเราจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะเนาะถามว่าถ้านักลงทุนที่กำลังทำงานประจำอยู่ยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินถ้าเกิดเราอยากจะมีชีวิตอย่างนี้นะครับถามว่าพวกผมอ่ะเขาเรียกทำมาให้เห็นแล้วอ่ะเนาะว่าเส้นทางเนี้ยโอกาสพลาดเนี่ยผมว่าไม่เยอะหรอกผมว่าน้อยมากๆยิ่งถ้าเกิดเรามีวินัยเราเข้าใจหลักการอย่างถ่องแท้เนี่ยผมว่าโอกาสพลาดแทบไม่มีถ้าเกิดเราไม่เลิกโลภเกินความรู้เราไม่โอเวอร์เทรดเราไม่เลเวอเรจเราไม่ไปกู้เงินเราไม่ all in เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเจ๊งเลยเนี่ยแทบไม่มีครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถทำให้มนุษย์ธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยสามารถเขาเรียกลืมตาอ้าปากแม้กระทั่งเปลี่ยนชนชั้นอย่างที่ผมพูดเนาะเปลี่ยนสถานะได้เปลี่ยนสถานะได้เลยถ้าเราใช้ให้มันถูกทางเราหาประโยชน์จากมันได้นะแต่ถ้ามันหาประโยชน์จากเราเข้ามาเราไม่รู้เท่าทันมันเราใช้วิธีการที่ผิดเนี่ยมันเอาเราหมดตัวเหมือนกันคุณเนาะจริงเนาะอันนี้ก็มันทุกอย่างมีสองด้านเสมอครับเนาะไม่ใช่ว่าโอ้เข้ามาในตลาดทุนจะมีแต่กำไรมันไม่ใช่หรอกครับเนาะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูระยะยาวครับคุณโจเรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณโจเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าคุณโจบอกว่าหุ้นใหญ่ก็จะมั่นคงแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นเล็กเนี่ยก็จะมั่งคั่งนะคะมันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบมั่นคงหรือมั่นคั่งนะคะแต่ในปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มฟื้นสำหรับเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นแล้วก็ดูเหมือนว่าคนคาดหวังกันว่านักท่องเที่ยวจะมามากขึ้นฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อในประเทศเนี่ยก็จะแบบคือเกิดกิจกรรม
การจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติมีการเลือกตั้งเนี่ยโอ้ก็ยิ่งแบบว่าเศรษฐกิจก็เฟื่องฟูอีกนะคะถามคุณโจนิดว่าอย่างปีหน้าเนี่ยคุณโจมองว่ามันจะเป็นสไตล์ของหุ้นกลางๆเล็กๆมั้ยคะที่แบบว่าเราคาดหวังเศรษฐกิจในประเทศอะคะเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีนี้คือหุ้นส่งออกขนาดใหญ่ๆค่อนข้างได้รับผลดีเยอะคือมันพูดยากเหมือนกันนะคุณเอาประเด็นเนี้ยเพราะว่าคือเท่าที่ผมสังเกตบางครั้งเนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเขาก็มีวัฏจักรของเขาบางช่วงเนี่ยอย่างเมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยคุณเอาหุ้นกลางเล็กเนี่ยโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยแย่มากซบเซามากนะแล้วมาปี2ปีหลังเนี่ยเขาก็โอ้โหดีดกลับขึ้นมาเยอะมากนะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยปีหน้ามันจะเป็นยังไงนะค่ะอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าผิดจังหวะผิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะติดอยู่นานนะครับเราต้องรอนานมากขึ้นนะครับแล้วธุรกิจกลางธุรกิจเล็กเนี่ยผมรู้สึกว่าในโลกธุรกิจวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาอยู่ยากคือรายใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะคุณเอามันเหมือนรายใหญ่ยิ่งได้เปรียบอ่ะค่ะแต่รายเล็กๆเนี่ยมันเหมือนโดนบีบโดนบี้อ่ะผมรู้สึกว่าเออถ้าบริษัทกลางเล็กเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยมันเหมือนโดนบีบอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นถามว่าเออมันก็อาจจะผมว่าไม่น่าสนใจอ่ะเนาะค่ะเป็นว่าเมื่อไหร่เออวาลูชั่นอะไรเขาลงไปค่อนข้างถูกผมว่าก็อีกเรื่องนึงอย่างที่ผมบอกว่าปี22เนี่ยผมรู้สึกว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยก็เริ่มนิ่งๆละเริ่มไม่แพงเวอร์เหมือนปี2ปีที่ผ่านมาละก็อยู่ในระดับราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นแต่ถามว่ามันก็ยังไม่ถูกเหมือนกับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนาะดังนั้นคนที่ถ้าเจ็บซื้อหุ้นกลางหุ้นเล็กก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันลงอ่ะจริงๆอ่ะมันอาจจะลงได้อีกนะค่ะผมว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกหลายตัวครับเลือกที่มันมีปันผลอะไรเยอะหน่อยมีความแน่นอนสูงหน่อยเพราะว่าหุ้นพวกนี้ต่อให้ตลาดลงมันก็ไม่ลงครับค่ะอย่างเรื่องของบิสเนสโมเดลในการทำธุรกิจนี่คุณโจให้ความสำคัญแค่ไหนครับโอ้แน่นอนครับก็ต้องเยอะครับนะคือในสมัยก่อนอ่ะ VI อ่ะเราเอา valuation เป็นหลักแต่ทุกวันเนี้ยคุณดาวเราดูคุณภาพดู business model เป็นหลักแล้ว valuation น่ะให้น้ำหนักรองลงมาเนาะเพราะว่าถ้าเกิด business ที่ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณดาวมันก็เหมือนจุดเริ่มต้นน่ะถ้าเกิดจุดเริ่มต้นไม่ดีอ่ะสุดท้ายผลลัพธ์ก็ไม่ดีถ้าเกิด business model มีไม่ดีสุดท้ายกำไรไม่ดีถ้ากำไรไม่ดีราคาหุ้นก็ไม่ดีครับเนาะเราก็ต้องดู business model ที่มันดีอะครับซึ่งผมว่าเออมันก็ยังพอหาได้นะแล้วก็ดู business model แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ซัดตูมเลยนะก็ไม่ใช่เราต้องมาดู valuation ด้วยว่าเออราคามันสมเหตุสมผลไหมถ้าให้ดีก็ซื้อถูกหน่อยค่ะคุณโจชอบโมเดลธุรกิจแบบไหนคะเพราะว่าเราเห็นในช่วงโควิด 2-3 ปีเนี่ยโอ้โหพวกที่บอกรับสมาชิกนะฮะsubscription นี่คือแบบคือได้รับความนิยมมากอย่าง Netflix อย่างเงี้ยในต่างประเทศอายุในต่างประเทศแล้วกันราคาขึ้นแรงมากอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาถึงปีนี้ที่แบบคนกลับไปทำงานกันนี่โอ้โหราคาร่วงเลยนะคะใช่ครับจริงๆอ่ะbusiness model ที่ดีเนี่ยหลักการง่ายๆนะครับก็คือรายได้เดิมอ่ะจากลูกค้าคนเดิมอ่ะยังคงอยู่แล้วสามารถเพิ่มลูกค้าขึ้นได้เรื่อยๆแล้วลูกค้าใหม่หลังจากใช้บริการแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมลูกค้าใหม่คือมันเหมือนกับว่ามันทบขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะก็คล้ายๆกับธุรกิจค้าปลีกในเมืองไทยอ่ะคุณเอาถามว่าบริษัทขยายธุรกิจสาขาที่101ผมถามว่าไอ้สาขาที่1อ่ะมันยังสร้างรายได้ไหมครับคุณดาวยังสร้างอยู่ค่ะมันก็ยังสร้างรายได้ถูกต้องไหมครับค่ะไอ้โมเดลธุรกิจประเภทนี้ผลลัพธ์ก็คือรายได้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แล้วแต่ว่าขยายกิจการช้ามากหรือว่าน้อยแค่นั้นเองถามว่าดีไหมครับแน่นอนถ้าเกิดรายได้เพิ่มกำไรมันก็เพิ่มปันผลมันก็เพิ่มนี่คือธุรกิจที่ดีนะหลักๆ ก็คือประมาณอย่างนี้ครับนอกจากเพิ่มแบบ recurring income อย่างนี้แล้วอ่ะต้องมีความแน่นอนด้วยอย่างที่คุณเอายกตัวอย่างว่า Netflix เนี่ยเขาเพิ่ม subscription ก็จริงรายได้ต่อเนื่องระยะหนึ่งก็จริงแต่พอโควิดหายไปเนี่ยคนกลับไปทำงานเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมาใช้บริการสุดท้ายเขาก็ยกเลิกการสมัครสมาชิกถามว่ามันมีความต่อเนื่องไหมครับมันก็ไม่มีความต่อเนื่องมันไม่มีความยั่งยืนนะเราก็ต้องดูสินค้าบริการของธุรกิจอะว่ามันเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมซึ่งถ้าเกิดสินค้าจำเป็นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะยั่งยืนนะครับแต่อย่างพวกบริการอย่าง Netflix เนี่ยถามว่าถ้าเกิดคุณเอามีภาระใช้จ่ายโน่นนี่ผ่อนโน่นผ่อนนี่จนสุดท้ายเนี่ยคุณเอามีเวลามาดูหนังไหมครับมันบางทีมันก็ไม่มีเวลาดูนะอยู่แค่สองตาค่ะใช่ไหมคือเรามี24ชั่วโมงอ่ะทุกวันนี้ขอโทษนะผมอ่ะไม่แทบจะไม่ดูหนังไม่ดูภาพยนตร์อะไรเลยนะเนาะแล้ว Netflix อ่ะเขาก็มีปัญหาของเขาเขาก็มีคู่แข่งนะซึ่งเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เองก็เข้ามาทำเองอย่าง Disney อย่าง Discovery อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็เลยมีปัญหานะราคาหุ้นก็ลงค่อนข้างเยอะนะแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าbusiness model มาอันดับหนึ่งค่ะ valuation อันดับรองอันนี้ต้องจำไว้เลยค่ะคุณโจคิดว่าในปีหน้าเศรษฐกิจน่าจะดีกว่าปีนี้แล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะดีกว่าปีนี้ใช่ไหมคะน่าจะเริ่มฟื้นละผมผ่านโลกมาจนกระทั่งผมบอกว่าอยากจะพูดว่าผมกักเลยนะ ผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะว่ามันจะดีมันจะแย่นะคุณเราเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาเหตุและผลมาวัดกันนะอ่ะเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมุตินักท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยเราก็อนุมานได้ว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับต่างประเทศเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่ลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตลาดหุ้นมันได้ตอบสนองไปเยอะแล้วตลาดหุ้นมันอาจจะดีก็ได้เนี่ยความหมายคืออย่างนี้นะฮะคือภาพรวมเนี่ยมันเป็นภาพแมคโครเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกว่ามันมูลค่ามันซับซ้อนมันคลุมเครือเราพรีดิกยากแต่สิ่งที่ง่ายกว่านั้นอ่ะก็คือบริษัทที่เราจะลงทุนนี่แหละเนาะอันเนี้ยเราแค่อ่าน56ขีดหนึ่งแค่ติดตามข่าวสารผู้บริหารให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยหน้าที่ของนักลงทุนหน้าที่ของมนุษย์ปล่อยให้ภาพแมคโครเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเนาะพยายามเลือกอะไรที่มันง่ายๆอ่ะนะอย่าเหมือนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกอ่ะนะถ้าเจอรั้วสูงๆเนี่ยอย่าพยายามที่จะไปฝึกเพื่อกระโดดเพื่อข้ามรั้วสูงๆเราไปหารั้วเตี้ยๆแล้วก็ก้าวข้ามไกลข้ามไปง่ายกว่าเยอะค่ะก็เพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะฉะนั้นก็ต้องให้พระเจ้าเป็นคนกำหนดละกันถูกต้องครับเรากำหนดเองไม่ได้คุณโจค่ะคุณโจมีอะไรคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากไว้สั้นๆไหมคะคุณโจนี่จะมีคำคมที่ให้ได้คิดกันตลอดนะคะไปขบคิดกันตลอดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้จริงๆคือก็อยากจะบอกรวมๆนะครับว่าเราก็พยายามมีสตินะเพราะว่าสติมันก็แน่นอนมันจะทำให้เรามีสตังค์เนาะ แล้วก็อยากจะบอกว่ามันคือเราต้องเข้าใจสัจธรรมของตลาดหุ้นนะครับว่าอย่างนี้แหละมันเป็นเช่นนั้นเองนะแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะบางปีเนี่ยโอ้โหเราขาดทุนแทบจะหมดกำลังใจพออีกปีนะคุณเรากำไรเยอะแยะมากมายจนเราลืมไปเลยอ่ะความรู้สึกแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นตอนที่เราขาดทุนเนี่ยเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหุ้นลงเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อนะหุ้นขึ้นก็อย่าเหลิงอย่าทะนงนะมันมีกลางคืนกลางวันอยู่เสมอนะมีโอกาสให้เราแก้ตัวตราบใดที่เรายังมีเงินยังไม่ตายนะตลาดหุ้นยังรอต้อนรับเรานะก็
แต่เราเข้ามาเนี่ยกำไรขาดทุนขึ้นอยู่กับทัศนคติที่เรามองตลาดหุ้นว่าเรามองยังไงถ้าเรามองถูกต้องเราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีอันนี้ผมมั่นใจนะเพราะว่าผมทำมากับมือนะไม่ใช่ผมคนเดียวคนเป็นร้อยเป็นพันนะเพื่อนนักลงทุน VI เยอะแยะมากมายทั้งที่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเนี่ยผมว่าเขาพิสูจน์มาเยอะอ่ะผมว่าเส้นทางนี้ไม่พลาดหรอกครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะทำได้ดีมากดีน้อยแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้นะครับฟ้าหลังฝนมีอยู่เสมอนะผมพูดไปเนี่ยผมก็เหมือนปลอบใจตัวเองเหมือนกันเนาะเนาะเราก็ไม่รู้ยังไงก็ให้กำลังใจทั้งคุณโจแล้วก็กำลังใจของหลายๆท่านคุณโจนี่ไม่ต้องให้กำลังใจเยอะเพราะคุณโจเจอมาเยอะแล้วก็มีการปรับตัวได้แบบไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องเครียดมากนะคะเราฟังจากคุณโจพูดก็คือเจอมาเยอะละเจอมาจนแบบว่ามันปรับตัวได้แล้วล่ะแต่ว่าหลายๆท่านที่อาจจะเพิ่งเข้าตลาดมาอาจจะรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวไปโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้คุณโจบอกว่าอย่าไปเครียดขนาดนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปนะคะเพียงแต่ว่าทำมันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็ฟังจากคุณโจพูดคุณโจบอกว่าเรื่องของตลาดจะดีไม่ดีเนี่ยคุณโจไม่รู้หรอกเพราะว่ามันถูกกำหนดโดยปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คุณโจว่าอันนั้นเรื่องเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นคนกำหนดแล้วกันแต่สิ่งที่เรากำหนดชีวิตของเราได้ก็คือเรื่องของการเลือกหุ้นนะคะก็ลองไปดูแล้วกันว่า business model มาอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ลองไปดูเรื่องของ valuation นะคะว่ามันเหมาะสมที่เราจะเข้าซื้อหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญคุณโจบอกว่าณเวลานี้มันเป็นเวลาที่คุณซื้อมันได้คือคุณโจบอกอันเนี้ยเรารู้ว่าเราอ่ะซื้อมันได้นะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาซื้อราคาสูงๆมาตั้งแต่ต้นปีหรือปีที่แล้วเนี่ย คุณได้ของถูกกว่าเขาเยอะคุณโจกำลังจะบอกอย่างนั้นโดยเฉพาะต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองนะคะที่เราบอกว่าเรากำลังจะรอการฟื้นตัวในปีหน้าอีกทีนึงอันนั้นก็ต้องบอกไม่ได้นะคะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นตลอดหรือเปล่าเพราะว่ามีปัจจัยตัวแปรอยู่เยอะนะคุณโจก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ได้ข้อมูลจากคุณโจพอสมควรทีเดียวนะคะก็คุณโจรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณโจบอกแม่ขึ้นมากรุงเทพเลยบอกว่าอยู่ที่บ้านที่สงขลาดีอยู่แล้วจังหวัดสงขลาดีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้คุณโจมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะคะคุณโจทั้งครอบครัวเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคุณโจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ